แต่มันมีหลอดอีก1ประเภทนะครับที่ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมี LED คือสวัสดีครับคลิปนี้ลุงช่างมาชวนพวกเราช่วยกันประหยัดพลังงานช่วยกันอนุรักษ์พลังงานทำกันคนละเล็กละน้อยนะครับเราก็จะช่วยทั้งประเทศช่วยตัวเราเองช่วยโลกได้นะครับสิ่งที่ลุงช่างจะแนะนำวันนี้ก็คือจะชวนพวกเราเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้หลอดไฟ LED เชื่อว่าเกือบทุกคนตอนนี้ใช้ LED แล้วสำหรับหลอดไฟที่เป็นบล็อกหรือเป็นหลอดกลมที่เอามาหมุนแทนหลอดไส้แบบเดิมหรือหลอดตะเกียบแบบเดิมตอนนี้ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะมาเป็น LED หมดแล้วแต่มันมีหลอดอีก1ประเภทนะครับที่ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมี LED คือหลอดที่เป็นหลอดยาวๆฟลูออเรสเซนต์สมัยก่อนเราคือฟลูออเรสเซนต์ถูกไหมครับคือหลอดยาวแสงขาวๆใช้ตามสำนักงานบ้านเรือนวัดวาอารามบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันมีหลอด LED แล้วหน้าตามันก็จะทำออกมาเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า LED ตัวนี้เขาจะเรียกเป็นหลอด T มาจากคำว่าทิวทิวคือหลอดทิวเนี่ยคือท่อกลมๆ ก็คือลักษณะของมันเป็นทิวเป็นหลอดนะครับมันก็จะมีรหัส T5 T8 ก็เป็นไซส์ของมันนะครับไม่ต้องรู้แต่ว่ามันมีนี่แหละมาทดแทนได้แล้วกันเอามาแทนได้เลยแล้วกันแล้วทีนี้ข้อดีมันคืออะไรข้อดีหลักๆนะครับข้อแรกเลยคือแน่นอนละครับประหยัดพลังงานกว่ากันเยอะประหยัดกว่าฟลูออเรสเซนต์ปกติประหยัดกว่าหลอดไส้ถูกไหมครับ LED ประหยัดกว่าฟลูออเรสเซนต์อีกนะครับข้อแรกคือประหยัดอันนี้สำคัญที่สุดข้อที่2ทนทานมากกว่าเยอะข้อที่3คือมันไม่มีความร้อนพอไม่มีความร้อนเนี่ยถ้าเราไปใช้ในห้องแอร์มันจะช่วยประหยัดแอร์นะครับแอร์ไม่ทำงานหนักเกินไปข้อที่4 LEDไม่ต้องการบัลลัสสตาร์เตอร์เพราะนั้นมันลดความยุ่งยากไปเยอะมากนะครับกดปุ๊บติดเลยไม่ต้องมากระปิ๊บกระปิ๊บกระปิ๊บเหมือนสมัยก่อนนะครับกดทีบางทีถ้าเวลาสตาร์เตอร์มันหลวมหรืออะไรเงี้ยหรือบัลลังก์ไม่ดีกระปิ๊บกระปิ๊บกระปิ๊บไม่มีแล้ว LED กดปุ๊บติดปั๊บมีความทนทานกว่าเยอะนะครับและตัวหลอดเองเดี๋ยวนี้ราคาลงมาแทบจะเท่ากับตัวฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาเลยลองไปดูที่บ้านถ้ายังมีอยู่คราวหน้าไปที่ร้านไปที่ฮ่องกงไปที่ไหนก็ตามลองเอาหลอด LED ทีทั้งหลายแหล่เนี่ยมาแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับจะช่วยประหยัดได้เยอะอีกอันนึงที่เราทำได้ครับบางคนชอบถวายหลอดให้กับวัดนะนึกออกใช่ไหมฮะคือความรู้สึกว่าแทนที่การถวายเทียนเราถวายหลอดเพื่อให้เกิดแสงสว่างจะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเราอย่างเงี้ยก็ตอนซื้อนะครับให้สเปคลงมานิดนึงหรือว่าดูรายละเอียดนิดนึงให้ซื้อหลอด LED ไปให้วัดวัดก็จะได้ประหยัดด้วยเราก็จะได้บุญมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยคลิปนี้ชวนเลยถ้ายังจะซื้อหลอดครั้งต่อไปขอให้เป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วเราจะได้ช่วยกันประหยัดนะครับมีเงินมากินขนมมากขึ้นมาให้ลูกให้หลานเรามากขึ้นก็อย่าลืมติดตามลุงช่างนะครับติดตามกันต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด See First แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ